เป็นที่น่าจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์สุดๆระหว่างมีนาริณาชัดอมรชัยมิตรแกรนด์นครราชสีมาและก็ดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยหลังจากที่ควงกันมาเปิดตัวในวันที่เปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดเวทีมิตรแกรนด์2023ซึ่งหลายๆคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่นั้นคบกันจริงหรือไม่ซึ่งอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันษาก็ได้ออกมาเผยว่าเรื่องนี้ว่าทั้งคู่คุยกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นนั้นล่าสุดมีนาก็ได้ออกมาตอบย้ำความสัมพันธ์ดีเจเพชรว่าอันเนี้ยก็เป็นพี่น้องกัน 100% ไม่มีการคุยกันในเชิงนั้นและจึงได้ถามถึงข่าวที่นิวเคลียร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเห็นไหมเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าเห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประโยคนั้นมาจากใครแต่ว่าตอบความเป็นจริง 100% ไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันมานานแล้วเท่าที่รู้จักกันมันตอนนั้นนะก็อยู่ม.4ได้รู้จักกับพี่เพชรจ้าถ่ายซิมคอมด้วยกันก็คือว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่เราก็เหมือนคนรู้จักกันถามสาธารณทุกสุขดิบกันมีอะไรก็ให้ช่วยก็ทักหามีอะไรเขาก็ทักมาบอกมาอะไรก็ช่วยเหลือกันไปไม่มีโอกาสพัฒนามองเป็นเหมือนพี่ชายอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังตอบเรื่องโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ว่าสำหรับมีนาคิดว่าไม่มีโอกาสพัฒนามากไปกว่าพี่น้องนะคะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยมองพี่เพชรจ้าเป็นพี่ชายจริงๆสเปคไม่สเปคไม่เกี่ยวเราไม่เคยมองอะไรแบบนั้นเลยค่ะสเปคของเราขอให้เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขก็ต้องเป็นพลังบวกประมาณนี้พี่เพชรจ้าเขาก็ไม่ได้มีที่มาที่จะจีบไม่มีอะไรเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบถึงเรื่องแฟนในอนาคตอีกว่าหลังจากวันนั้นตอนที่เขาเข้ากองอยู่หนูก็ยุ่งมากก็เลยเหมือนนักข่าวมาสัมภาษณ์เราก็เลยแบบว่ามันมีคนคิดแบบนี้อะไรอย่างนี้นั่นแหละพี่เขาก็บอกว่าเขาโอเคไม่เป็นอะไรเลยก็คุยแค่นั้นแล้วหนูก็ไปทำกิจกรรมในกองมันยุ่งมากค่ะก็ปล่อยเอาไว้แค่นั้นไม่ได้ไปโฟกัสมันไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอื่นๆจริงๆนะคะอยู่ในกองทุกวินาทีมันไม่ว่างเลยจริงๆไม่ได้คิดเรื่องแฟนเลยไม่ได้คุยกับใครจริงจังคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรไป